สบคชุดเล็กนะครับที่ทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกันมาในกิจการกิจกรรมต่างๆที่บางกิจการกิจกรรมทำไปแล้วแต่ว่าเปิดแบบแง้มๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการสถานที่ออกกำลังกายเป็นกีฬาบางประเภทเพื่อการซ้อมเพื่ออะไรทั้งหลายเท่านั้นนะครับตอนนี้จะเพิ่มการแข่งขันกีฬาได้ไหมนะครับซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับเรื่องการถ่ายทำโทรทัศน์จำกัดคนไว้จำนวนเลข2หลักคนที่จะถ่ายทำละครถ่ายทำอะไรทั้งหลายแค่นี้เขาบอกว่าโอ้โหถ้าฉากใหญ่ๆเขาจะต้องทำยังไงล่ะก็ต้องคนมากกว่านี้ท่านมีวิธีการอะไรท่านต้องเอามาเสนอเราท่านจะควบคุมยังไงว่าคน200 300 400คน500คนที่จะเข้ามาจะได้ไม่ติดโรคต้องเอามาคุยกันกลุ่มของการถ่ายทำโทรทัศน์ก็จะนัดหมายมาคุยกับทางคณะกรรมการสบคเฉพาะกิจนี้นะครับที่ทางท่านเลขาสมชเป็นประธานเนี่ยจะดูกันเช่นเดียวกันกับโรงเรียนสถานศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะครับทั้งหมด12กิจกรรมนี้มีอะไรบ้างครับ3อันนี้ผมพูดไปแล้วซ้ายมือเนี่ยนะครับถัดไปก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงวัยเดิมนี่เราให้เฉพาะไปกลับไปกลับนะครับตอนนี้ไม่ใช่ฮะเดิมเราให้เฉพาะคนที่ค้างอยู่แล้วก็คือประเภทที่ใส่ท่อช่วยหายใจหลายๆแบกกลับไม่ได้พวกนี้อยู่ถาวรกันนานเนี่ยให้เขาดูแลกันต่อแต่ตอนนี้มีคนที่จะไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยจะเพิ่มขึ้นด้วยไหมตอนนี้ก็จะมีมาตรการอย่างไรเอามาคุยกันนะครับถัดไปคืออุทยานแห่งชาติสวนรุกชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นเฉพาะสถานที่ส่วนราชการกำหนดแล้วก็สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้การจัดแสดงงานคอนเสิร์ตดนตรีอีเวนต์จัดแสดงสินค้าพื้นที่เกินกว่า 20,000 ตารางเมตรก็พูดกันคุยกันนะครับว่าคนจะจัดอีเวนต์จะตากันอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีงานอะไรเลยนะครับคนที่เป็นนักดนตรีนะครับก็งานหมดหดหายหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ถ้ากลับมาได้ในสถานการณ์ที่โรคเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องถามท่านนะครับว่าจะมีการดูแลอย่างไรไม่ใช่ทางสบคเป็นคนกำหนดนะครับท่านกำหนดขึ้นมาแล้วเราก็มาดูร่วมกันว่าเราจะทำยังไงเช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาชายหาดชายทะเลอันนี้ก็จะคุยกันต่อนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เปิดขึ้นมาแล้วที่เป็นตัวอย่างข่าวที่เห็นนี่เราก็จะเอามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรและโดยเฉพาะห้องประชุมนะครับที่มีคนมากกว่า200คนจะทำยังไงสวนสนุกสวนน้ำสนามเด็กเล่นร้านเกมส์นะฮะนี่ก็เป็นกิจการกิจกรรมระดับรากหญ้าเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่สีแดงจัดๆเลยนะครับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสถานบริการอาบอบนวดอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากพูดคุยกันก็ต้องมองในหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้น12กิจกรรมบวกๆขึ้นไปนี้ทุกวันนี้หน้าที่ของทางสบคนะครับเราก็จะพยายามดูแลแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังจากทุกส่วนทุกงานมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรผมในฐานะของโฆษกสบคก็จะเอาความคืบหน้านั้นมานำเรียนท่านนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมเหมือนอย่างที่เราเห็นจากของต่างประเทศถ้าอะไรดีๆเป็นนวัตกรรมใหม่มาเนี่ยโอ้เขามีการเข้าไปในผับของเขาใช้เหมือนกับเป็นครอบแก้วเป็นกระจกแก้วนะครับมานั่งเรียกว่าอยู่ล้อมรอบโต๊ะอย่างเงี้ยฮะถ้าเราทำได้ก็ดีนะครับแต่ว่าของไทยเราอาจจะมีนวัตกรรมที่ดีกว่านั้นเจ๋งกว่านั้นเก่งกว่านั้นนะครับก็มีอะไรก็มาโชว์กันแล้วก็มาบอกกันนะครับ